ครับสวัสดีครับนักสังเกตการณ์เนี่ยในคลิปนี้เรามาคะแนนแนวสอบเรื่องประชาธิปไตยนะนี่คำว่าประชาธิปไตยเราก็ต้องมาดูสิ่งแรกก่อนก็คือเราเป็นคนไทยนะเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในหลวงนะเมื่อครั้งที่ในหลวงทรงขึ้นครองราชย์นะก็มีพิธีบรมราชาภิเษกก็คือขึ้นครองแผ่นดินนั่นเองขึ้นเป็นในหลวงอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะองค์ทรงประกาศพระบรมราชโองการฉบับที่1นะตอนนี้ก็ไม่รู้ฉบับที่ไหนแล้วนะในองค์ทรงประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะเรียกว่าคนไทยตอนนี้ต้องรู้อันนี้นะไม่รู้อันนี้ก็แต่ก็อันเนี้ยต้องรู้เลยนะเสร็จแล้วที่ว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยหมายความว่าไงที่ว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือว่าเป็นธรรมะของพระราชานะเรียกว่าทศพิธราชธรรมให้ดูนะก็อันนี้มันมีแนวโน้มจะออกเลยแหละนะอาจจะออกว่าพระบรมราชองค์ปฐมหรือว่า1เหมือนนครปฐมก็เป็นเมืองที่1นะคือเขาว่าศาสนาพุทธมาท่านโสนะและท่านอุตระที่มาจากลังกาก็มาที่นครปฐมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็คือเป็นเมืองแรกที่ศาสนาพุทธมาเผยแพร่ทีนี้เราก็มาดูพระบรมราชโองการปฐมฉบับ1นะฮะพระบรมราชโองการก็ฉบับที่1ก็อย่างที่ว่าหายไปแล้วดูกันคือผมชอบตัวที่เนี่ยจะเสียเวลาก็ก็คือที่ว่าทำเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำตัวนี้ก็หมายถึงทศพิธราชธรรมทศแปลว่าสิทธิ์เนี่ยก็มีให้มีทานให้ก็ทรงเห็นในหลวงท่านให้ทานศีลเป็นผู้มีศีลนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรเลยใช่ไหมในหลวงเราบริจาคพระบริจาคแล้วก็เห็นน้ำท่วมไหนท่านก็เอาทรัพย์สินตัวบริจาคอาชวะซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงนะซื่อตรงในหลวงพูดคำไหนก็จริงดังนั้นนะไม่เคยโกหกการโกหกเลยนะมัทธวะมีความอ่อนโยนนะเราจะเห็นรูปที่ในหลวงท่านไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมก็ท่านก็ก้มลงรับจับมือกับชาวบ้านเป็นยายแก่ๆอะไรเงี้ยท่านทรงมีความอ่อนโยนมีความอัธยาศัยดีนะปะปะมีความเพียรก็ดูท่านก็พยายามทำงานไปประชาชนอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านก็ไปทั่วเลยนะอโกทะไม่ถือโกรธไม่พยาบาทอะไรเงี้ยนะก็มีข่าวว่าตอนนั้นที่เป็นเผด็จการก็มีประชาชนที่มีอำนาจก็เข้าไปในวังก็ถือปืนเข้าไปข่มขู่อะไรท่านก็ไม่สนใจท่านก็ไม่กลัวให้เซ็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นเซ็นท่านก็ไม่ยอมเซ็นเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้อาฆาตอะไรพอหมดอำนาจไปท่านก็ไม่ได้ไปอาฆาตอะไรก็ส่งไม่ถือโกรธกับที่นิสาเนี่ยท่านก็ไม่เคยเบียดเบียนประชาชนเลยนะเรียกว่าแต่เบียดเบียนประชาชนเลยขณะท่านอยู่ในห้องก็นางสนองพระโอษฐ์ก็ยุงกัดก็ตบพี่เนี่ยในหลวงท่านก็บอกโอ้โหแค่เลือดหยดเดียวต้องประหารชีวิตเลยล่ะเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่จะยุงนะนับภาษาอะไรกับคนท่านก็ไม่เบียดเบียนอยู่ละท่านก็ทรงมีความอดทนต่อแรงกดดันโอ้โหถ้ารู้เรื่องละเอียดเลยนะเนี่ยท่านอดทนกับสถานการณ์ต่างๆมากมายนะไม่แต่ก็ทำอะไร
อวิโรธนะคือโปร่งใสนะในหลวงท่านทำอะไรก็ชัดเจนนะมีอะไรก็พูดให้ประชาชนเข้าใจทีนี้ก็ทศพิธราชธรรมในฐานะคนไทยเรานี่ต้องรู้เลยนะก็ต่อไปเราก็มาดูว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คนที่ดังมากก็คืออับราฮัมลินคอล์นเรียกว่าถ้าไม่ได้ยินคำนี้ก็ไม่รู้จักประชาธิปไตยละขนาดนั้นเลยนะนี่อันนี้อับราฮัมลินคอล์นก็ประธานาธิบดีสหรัฐนะก็พูดว่าเป็นวาทะที่ดังระดับโลกในการเก็บการปกครองประชาธิปไตยท่านบอกว่า democracy คือประชาธิปไตยคือการปกครองที่เป็นของประชาชนนะ of เป็นของประชาชนคือประชาชนเป็นเจ้าของการปกครองประชาธิปไตยโดยประชาชนก็คือประชาชนนั่นแหละเป็นคนมาปกครองและเพื่อประชาชนก็หมายถึงว่าการปกครองนั้นน่ะก็เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนมันก็เมืองไทยเราไม่ค่อยเป็นนะมีความรู้สึกว่าประชาธิปไตยเหมือนปกครองโดยนักการเมืองและผู้มีอำนาจอะไรก็ปกครองโดยผู้มีอำนาจนักการเมืองและข้าราชการประโยชน์ก็ตกครับประชาชนน้อยเหลือเกินเป็นประชาชนเป็นข้ออ้างโอเคไปดูผู้เล่นนะนะครับเราเป็นตัวซีเรียสต่อไปเราก็มาดูแนวข้อสอบทีนี้เราเริ่มการปกครองประชาธิปไตยก็สมัยรัชกาลที่7นะก็ต้องรู้จักสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะอันนี้นี่ดูนะท่านก็ตอนแรกท่านก็ยังปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในหลวงมีอำนาจขาดเลยเด็ดขาดเลยนะเอาใครไปตัดหัวก็เอาไปได้เลยทีนี้ก็คณะราษฎรก็ยึดอำนาจนะซึ่งจริงๆตอนนั้นประเทศก็ยังไม่พร้อมนะก็ท่านเองก็รู้ว่าไม่พร้อมท่านก็เนี่ยตอนที่ท่านให้อำนาจถูกบังคับให้อำนาจกับคณะราษฎรท่านก็ทรงเนี่ยเขียนด้วยพระราชบัญญัติเลขาเขียนด้วยลายมือนะบอกว่าก็เพื่อเป็นความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดก็หมายถึงคณะราษฎรนั่นแหละจริงๆที่ท่านพูดเนี่ยนะคือที่ท่านให้ประชาธิปไตยเนี่ยให้ประชาชนนะไม่ได้ให้คณะราษฎรแต่ผลของความเป็นจริงหลังจากนั้นเนี่ยคณะราษฎรเองก็หลงกับอำนาจแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลงอยู่ในวังวนของประชาธิปไตยจอมปลอมจนถึงบัดนี้เลยก็เลยไม่ดีขึ้นผู้ใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์นะไม่ให้ผู้ใดและคณะใดใช้อำนาจโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรก็คือว่าเนี่ยท่านก็เหมือนเตือนไว้เลยนะว่าตอนที่ท่านถูกมันขัดสลับอำนาจเนี่ยท่านก็บอกว่าอย่าคุณคณะที่ยึดอำนาจไปเนี่ยต้องฟังประชาชนนะเนี่ยไม่งั้นท่านไม่ยินยอมนะหลังท่านก็ตรอมพระทัยเสียชีวิตนะก็มาแนวข้อสอบทีนี้อันเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสออกข้อสอบนะในทศวิราชธรรมแล้วก็ที่พระราชเลขาของรัชกาลที่7ที่ส่งกับเมื่อกี้เนี่ยมันท่านพูดเนี่ยท่านต้องการพูดถึงอะไรเนี่ยท่านต้องการจะกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนนะฮะหรือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือยังไงเนี่ยให้นักศึกษาตีความไม่ดีนะโอเคนี่เรามาดูต่อไปแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็มันจะเป็นเรื่องที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมี3ส่วนที่ต้องรู้ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เนี่ยออกข้อสอบเยอะมากคิดว่านะก็ในเดาสิทธิคืออะไรสิทธิคืออย่างนี้ป
เราก็พูดอยู่ประจำเรามีสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่นะแต่จริงๆแล้วสิทธิคือนี้สิทธิคือประโยชน์หรืออำนาจของคนที่กฎหมายเขารับรองให้ก็คืออย่างเช่นเรามีสิทธิ์ในครอบครัวเราลูกเราเนี่ยใครจะนึกมีปืนเอามาแล้วก็มาเอาไปทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างนี้ภรรยาเราก็แต่งงานถูกต้องใครก็จะมาช่วงชิงไปโดยใช้อำนาจบัตรใหญ่หรือพละกำลังอันนี้ไม่ได้นี่เรียกว่ามีสิทธิในครอบครัวสิทธิในต่างๆก็เหมือนในหนังสือนะฮะสิทธิในการประกอบอาชีพครับมีสิทธิอยากจะอยู่นครปฐมไม่ชอบใจอยากไปอยู่ประจวบคีรีขันธ์ก็ไปได้นะสิทธิในทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราบ้านเนี่ยเราซื้อมาถูกต้องด้วยเงินที่เราหามาอย่างถูกต้องก็ใครก็เราก็มีสิทธิ์ในบ้านใครจะมาชิงบ้านไปนี้ก็ไม่ได้นะมีกำลังมากกว่าเอาพวกมาแล้วก็มาชิงบ้านนี่ก็ไม่ได้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์ส่วนคำว่าเสรีภาพก็หมายถึงคล้ายกันนะฮะแต่หมายถึงว่าอำนาจการตัดสินใจโดยอิสระอย่างเรามีเสรีภาพในการที่จะรับรู้ข่าวสารเนี่ยเราอยากจะดูหนังสือพิมพ์ฉบับไหนก็ได้ดูทีวีช่องไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราจะดู ASTV ก็ได้หรือเราจะดู Voice TV อันนี้แล้วแต่ว่าเรามีอุดมการณ์ไปทางไหนนะก็มีเสรีภาพเต็มที่โอเคอันนี้เรื่องสิทธิเสรีภาพโจทย์มันก็จะออกมาประมาณอย่างว่าให้คิดวิเคราะห์อีกละนะว่าอาจจะมีตัวเลือก1 2 3 4อย่างงี้นะบอกว่ารัฐบาลออกกฎหมายห้ามชาวบ้านตัดไม้หรือว่านายขอเสียภาษีสูงกว่านายกอะไรอย่างเงี้ยข้อไหนมีหลักเสมอภาคนี่หลักเสมอภาคก็คือทุกคนเหมือนกันถูกไหมถ้านายขอเสียภาษีมากกว่านายกเนี่ยก็ไม่เสมอภาคแล้วถูกไหมถ้าบอกว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนถึงปริญญาตรีได้เนี่ยเสมอภาคใช่ไหมถ้าจดเกี่ยวกับเสรีภาพการชุมนุมคำว่าเสรีภาพก็อย่างครั้งที่แล้วกปปสก็ไปชุมนุมนะก็กฎหมายก็ให้เสรีภาพในการชุมนุมถ้าไม่ไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นนะไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่ามีเสรีภาพจะไปชุมนุมประท้วงรัฐบาลยิ่งรักคุณยิ่งรักยังไงก็ได้จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายเนี่ยก็คือเสรีภาพหลังจากนั้นก็มีคำว่าหน้าที่เนี่ยหน้าที่ก็คืออะไรหน้าที่ก็หมายความว่าสิ่งที่ต้องทำนะฮะหน้าที่ไหนอ่ะนี่หน้าที่อื่นยังสิ่งที่ต้องทำหรือควรทำนะหรือห้ามไม่ให้กระทำอย่างตำรวจมีหน้าที่ว่าต้องจับคนร้ายดูแลความสงบอย่างมีคนปล้นร้านทองตำรวจยืนอยู่ก็ตำรวจก็ต้องมีหน้าที่เข้าไประงับยับยั้งเหตุนะอันเกิดขึ้นต่อหน้านี่ผู้กระทำความผิดกฎหมายนี้ไม่ได้กำหนดว่าหน้าที่ตำรวจคือต้องมารีดไถคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ทฤษฎีกับปฏิบัติเดียวไม่ค่อยคล้องกันเลยอันนี้ก็โอเคพูดนิดหน่อยแล้วก็แต่ว่าแนวข้อสอบเนี่ยไอ้เรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะเยอะมากอาจจะเป็น10ข้อเลยนั้น10ข้อเลยนะ3อย่างเนี่ยสิทธิเสรีภาพหน้าที่เนี่ยอาจจะนี่ก็เหมือนกับทุกทีปัญหาผมก็เดาผมก็พูดไปที่ข้อมูลผมเองเนี่ยถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องโกรธกันนะฮะผมก็ไม่ได้มีอะไรคือรับฟังไว้เฉยก็ได้อย่างเขาก็บอกว่าสมมติคนมาเลือกตั้งสสใช่ไหมเขาบอกถ้าเลือกผมเป็นสสผมจะสร้างไอ้สะพานข้ามแม่น้ำให้อย่างนี้ก็เขาก็จะถามว่ามันจะถูกกฎหมายไหมถ้าถูกเพราะอะไรไม่ถูกเพราะอะไรนี่ก็ต้องนักศึกษาก็วิเคราะห์ดูอย่างเขาบอกถูกเพราะ
ประชาชนได้ประโยชน์ถูกเพราะเป็นหน้าที่ของประชาชนถูกเพราะเป็นนโยบายหรือไม่ถูกเพราะเป็นการหลอกลวงหรือไม่ถูกเพราะจูงใจให้ลงคะแนนอย่างนี้ก็ต้องไม่ถูกเพราะจูงใจให้ลงคะแนนถูกไหมแล้วก็สถานใดส่งเสียต่อการประกอบประชาธิปไตยมากก็การที่อะไรประชาชนเบื่อหน่ายนักการเมืองใช่ไหมเลือกไปก็มีโกงมากกับโกงมากที่สุดไม่เคยเจอที่เลือกไปแล้วทำเพื่อประชาชนตามเมื่อกี้ที่ลินคอล์นบอกใช่ไหมปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะและเป็นของประชาชนไม่ใช่เลยเลือกส.ส.ไปก็ปกครองโดยส.ส.นะเพื่อส.ส.อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ว่าไปต่อไปก็ดูแนวข้อสอบต่อไปอีกก็มีเนี่ยจะเยอะเลยสิทธิเสรีภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งให้ดีที่สุดนะเขาก็อย่างว่าว่าการปกครองเนี่ยอำนาจที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยมันเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะตั้งรัฐบาลออกกฎหมายอะไรเงี้ยก็คือเราแบบใช้อำนาจโดยอ้อมคือเราต้องเลือกผู้แทนก่อนแล้วผู้แทนก็ไปเลือกเป็นคณะรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเราได้ผู้แทนไม่ดีมันก็ผลเสียก็กลับมากับเราเองอย่างที่เห็นเนี่ยข้าวเสียก็โอ้โหหายเป็นไม่รู้กี่แสนตันเงินเสียหายเป็นหลายล้านล้านบาทล้านล้านบาทเลยนะครับเสียหายครั้งนี้เป็นล้านล้านบาทแล้วก็จะการโจทย์จะออกมาเชิงวิเคราะห์นะคิดวิเคราะห์ก็อาจจะบอกว่ามีสถานการณ์1 2 3 4 5ว่าอันไหนเนี่ยเป็นหลักสิทธิและเสรีภาพหรืออาจจะกลับกันอาจจะบอกว่าอันไหนไม่ใช่หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยแล้วก็มี1 2 3 4 5ให้เราเลือกอย่างเช่นว่าคนงานฟ้องนายจ้างว่าไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยพอดีเกิดอุบัติเหตุนิ้วด้วนอะไรเงี้ยนะหรือพนักงานโรงงานประท้วงขอขึ้นค่าแรงสงบอะไรทำนองแล้วก็แยกดูให้ดีว่าอันไหนมันใช่สิทธิเสรีภาพนะก็หน้าที่เนี่ยสามอันเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะอย่างการเกณฑ์อาหารนี่เป็นอะไรหน้าที่สิทธิหรือเสรีภาพเกณฑ์อาหารก็เป็นหน้าที่ใช่ไหมฮะเสียภาษีเป็นสิทธิหน้าที่หรือเสรีภาพเสียภาษีเป็นหน้าที่นับถือศาสนาเป็นหน้าที่เป็นสิทธิหรือเสรีภาพเป็นเสรีภาพทุกคนมีเสรีภาพคือความอิสระที่จะนับถือศาสนาพุทธก็ได้อิสลามก็ได้คริสต์ก็ได้แล้วแต่ตัวเองชอบนับถือศาสนาอะไรก็มีเสรีภาพนะที่แต่เราการใช้เสรีภาพเนี่ยมันมีหลักข้อหนึ่งที่เมืองไทยเราไม่ได้ใช้มันทำให้การใช้เสรีภาพมันผิดพลาดมากคือตามที่ท่านอับราฮัมลินคอล์นพูดไว้แบบนี้นะท่านบอกว่าคนไทยเราอ้างว่ามีเสรีภาพฉันจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่นี่ท่านอับราฮัมท่านพูดนี้คนที่ปฏิเสธเสรีภาพของคนอื่นก็ไม่คู่ควรที่จะมีเสรีภาพของตัวเองเลยก็หมายความว่าการที่จะมีเสรีภาพคุณต้องไม่ไปปฏิเสธเสรีภาพของคนอื่นหมายถึงต้องไม่ไปล่วงละเมิดเสรีภาพของคนอื่นด้วยเนี่ยคือบทกำกับของการใช้เสรีภาพแต่ในเมืองไทยเราเข้าใจว่าเรามีเสรีภาพฉันจะทำอะไรก็ได้คนอื่นเดือดร้อนฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันมีเสรีภาพนี่ฉันทำได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เสรีภาพหรืออิสระเนี่ยมันจะต้องถูกกำกับโดยกฎข้อนี้คือไม่มีการไปละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นนี่นะครับ
นี่เป็นคำพูดที่โด่งดังมากนะฮะเมืองไทยเรารับชาติพันธุ์ไทยฝรั่งมาก็เอามาครึ่งครึ่งไอ้ส่วนถูกใจเอามาไอ้ส่วนที่ต้องทำก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ต่อไปสมมติว่ามีไอ้หน่วยงานถ้ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพก็มีอันนี้อันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าโรงงานนี้ละเมิดสิทธิเด็กเอาเด็กมาใช้แรงงานแบบเป็นทาสอะไรเงี้ยเราก็ฟ้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้นะแต่บางทีมันโจทย์มันอาจจะหลอกอย่างนี้คือว่าอย่างถ้าเราไปซื้อสินค้าแล้วก็สินค้าเนี่ยมันไม่ได้มันแบบหลอกลวงบอกกินแล้วผิวขาวใน5นาทีปรากฏซื้อมากินแล้วผิวเฉยๆเหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปฟ้องไอ้ก็เรียกสำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมสคบก็ต้องไปฟ้องให้ถูกเรื่องนะครับสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะหลอกมาเนี่ยเราดูโจทย์ให้ดีว่ามันเรื่องเป็นสิทธิก็ไปฟ้องมันเมื่อกี้นะชามาก็ข้ามไปแล้วกันครับเดี๋ยวนักศึกษาไปเซิร์ชเอาเองก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ตามสเปคอยู่นี่ก็บอกมาแล้วลองดูรูปก็เรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เนี่ยมีแนวโน้มออกเยอะมากนะครับอาจจะ10ข้อหรือกว่าด้วยซ้ำไปนักศึกษาต้องดูให้ดีนะจบสคบไม่มาอ่ะนี่คุ้มครองผู้บริโภคเห็นไหมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นไหมมีสายด่วนนะ1166ก็คงเห็นแล้วนะผมปิดจะได้เร็วโอเคต่อไปก็เสรีภาพมันก็จะมาเรื่องไอ้เสรีภาพในการนับถือศาสนานะเดี๋ยวเราดูอีกหน่อยก็ได้อย่างการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันจะมีผลยังไงใช่ไหมก็ยังไงเสียสิทธิ์อะไรบ้างเสียสิทธิ์ไม่จะไปสมัครเป็นเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่กำนันอะไรได้ไหมหรือสมัครอบต.ได้ไหมหรือบางทีก็หลอกอ่ะไม่เลือกส.ส.แล้วก็ต่อไปไม่มีสิทธิ์เลือกส.ส.เลยตลอดอะไรเงี้ยเราก็ดูอย่างนี้ไม่ใช่นะก็ครั้งหน้าครั้งนี้ไม่เลือกอาจจะมีปัญหาอะไรก็แต่ครั้งหน้าก็ยังเลือกได้แต่ถ้าไม่ไปเลือกส.ส.เนี่ยจะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่กำนันหรือลงสมัครส.ส.เป็นสมัครส.ว.อะไรเนี่ยก็ไม่ได้หมดเลยนะก็เสียสิทธิ์แล้วก็เสียสิทธิ์อะไรลงชื่อในการถอดถอนอะไรพวกนี้ก็นักศึกษาก็ดูข้อมูลรายละเอียดนะนี่ผมแค่เอาแนวว่ามันจะออกแนวไหนมาให้แต่ผมก็คะเนเอานะถูกไม่ถูกไม่รู้ไม่ถูกก็อย่าโกรธกันนะฮะไม่ชอบใจก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับได้เลยก็เวลามันจะหมดแล้วก็จะดูอีกนิดนึงก็เรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาก็อาจจะถามเรื่องไอ้ศาสนาพุทธเป็นไงคริสต์เป็นไงก็เหมือนในหนังสือนะฮะแต่ก็ศาสนาพุทธก็อย่างนี้ออกละไม่รู้เขาจะมีไหมนะตอนเนี้ยคสช.อะไรเนี่ยเป็นยังไงในนักศึกษานั่นก็อันนี้
บางทีเขาก็พูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยมีหลักคำสอนยังไงจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะแต่ก็ความเข้าใจทั่วไปก็เป็นอย่างนี้คือเนี่ยวันมาฆบูชาก็วันเพ็ญเดือน3พระพุทธเจ้าก็ประสงค์ที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายคือท่านมีพลังจิตท่านก็ส่งพลังจิตไปเรียกก็มาพร้อมกันมาได้อันนี้ผมคิดเองนะแต่แล้วท่านก็มีการพูดประกาศโอวาทปาติโมกซึ่งก็มักจะใช้อันนี้เป็นบอกว่าเป็นหลักของศาสนาพุทธนะมาอยากมาอ่ะมาคงเชื่อผมจะโอเคอ่ะนี่ฮะโอวาทปาติโมกพูดงี้นะฮะก็คือสัพพะปาปัสสะปรานังคือเราไม่ทำบาปทุกอย่างไม่ทำเลยการไม่ทำบาปทั้งปวงนะฮะกุศลสูปสัมปทาก็คือการทำความดีและกุศลเนี่ยให้ถึงพร้อมเลยสจิตตปริโยทัปปนังการก็ทำจิตเนี่ยให้มันผ่องใสบริสุทธิ์อย่าให้กิเลสครอบงำได้คือความโลภโกรธหลงนั่นเองเอตังพุทธานะศาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะว่าจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายพระองค์นะฮะแต่ไม่ได้มีพร้อมกันมีไม่ได้พระโลกธาตุแตกเลยรับไม่ได้อันเนี้ยในพุทธกัปนี้ก็ที่เรารู้จักเจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์ที่4นะในพุทธกัปนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีพระศรีอริยะเมตไตรจะเป็นองค์ที่5แล้วก็จะหมดในพุทธกัปนี้ก็อีกนานมากกว่าจะมีศาสนาพุทธขึ้นมาอีกแต่จริงๆแค่ช่วงจากพอหมดศาสนาพุทธของพระศรีสักยมุนีเนี่ยใน 5,000 ปีนะครบ 5,000 ปีศาสนาพุทธจะหมดไปจากโลกแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ปรากฏเป็นภาพแล้วก็จะสลายไปก็ประการสิ้นสุดพุทธศาสนาในยุคของพระนี่ฮะแล้วก็อีกนานไม่รู้กี่ล้านเลยกว่าล้านปีเลยกว่าจะพระศรีอริยเมตไตรจะมาตรัสรู้นะโอเคอันนี้ก็เป็นรวมๆนะฮะที่น่าจะเป็นแนวทดสอบแล้วก็ย้ำนะฮะสิทธิหน้าที่เสรีภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.อะไรต่างๆเหล่านี้ดูด้วยแล้วก็เลือกตั้งอบต.ท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็อันนี้เป็นหลักนะฮะก็ทดสอบส.ส.ที่คะแนนไว้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะไม่ถูกน้อยก็อย่าโกรธกันแล้วกันนะฮะครับสวัสดีครับ